พูดถึงนักเตะฝาแฝดที่ฮอตอย่างสุรีและสุรัตน์สุขะผลงานของเขาสองคนคงไม่ต้องย้ำกันมากแล้วนะครับและถ้านักเตะฝาแฝดที่มาแรงในฤดูกาลที่ผ่านมาอีกหนึ่งคู่นักเตะซินเดอเรลล่าของวงการลูกหนังชายที่ดังเพียงชั่วข้ามคืนนะครับจากการย้ายจากดิวิชั่น2ผงาดขึ้นสู่ลีกสูงสุดของไทยวันนี้เรามาพบกับนักเตะแฝดผู้พี่ที่ฝีเท้าจัดจ้านเกินอายุของวิโรจน์เพลิงสโมสร TOT Cat FC เจ้าบ๊อบวิชานันทศรีเจ้าของฉายาเสือยิ้มยากคนนี้ครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นักเตะเจ้าของฉายาเสือยิ้มยากนั่งอยู่ข้างผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับตัวไหนครับสวัสดีครับผมผมวิชานันทศรีนะครับสังกัด TOT Cat FCตำแหน่งกองกลางเบอร์8ครับผมบ๊อบครับอยากให้บ๊อบเล่าถึงเส้นทางลูกหนังบ๊อบหน่อยครับว่าบ๊อบเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลครั้งแรกตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วก็ทำไมถึงชอบกีฬาฟุตบอลครับตั้งแต่เล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ9ขวบครับผมเห็นพี่โก้กิติศักดิ์เห็นตั้งแต่ตอนเด็กก็เล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆก็เห็นแล้วก็สร้างฝันหาตัวเองครับอาชีพเห็นไทยลีกเห็นอะไรก้าวขึ้นมาครับบ๊อบเริ่มเล่นครั้งแรกเริ่มให้เล่นให้โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนโคกชัยศึกษาครับผมครับที่จังหวัดอะไรครับขอนแก่นครับผมที่ขอนแก่นครับตอนเล่นฟุตบอลโรงเรียนเนี่ยได้แข่งขันรายการอะไรบ้างครับที่ประทับใจที่เราจำได้นะน่าเป็นบอลจังหวัดครับผมรายการนั้นเป็นยังไงครับรายการนั้นคือจากผมอยู่เขาเรียกอะไรม.2 ม.3 ครับแล้วก้าวไปเล่นกับของทีมใหญ่ของชุดใหญ่ของม.ปลายครับผมครับก็ตกรอบตกรอบ8ครับผมตกรอบ8ทีมแต่ทำให้เราแบบได้ประสบการณ์เพราะว่าเราเหมือนเราแบ่งอายุนะเราอยู่ม.ต้นแต่เราไปเล่นให้ม.ปลายใครเป็นคนชักชวนให้บ๊อบเริ่มเล่นฟุตบอลครั้งแรกครับโค้ชครั้งแรกแต่9ขวบก็อาจารย์สมนึกอินสว่างครับผมครับแล้วก็ตอนนั้นก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆก็เป็นถึงมัธยมครับก็เป็นอาจารย์เสนีคงสบายครับผมครับแล้วทีนี้ยังไงแล้วทีนี้ฟุตบอลอาชีพทำไมถึงได้มาเริ่มเล่นจริงจังเมื่อไหร่อยู่คอนวันครับผมพอดีทางสโมสรคอนวันเนี่ยติดต่อมาให้ไปเล่นบอลดิวิชั่น1ครับประมาณอีก8แมตช์จะตกชั้นก็ไปช่วยทีมแล้วต่อมาไปย้ายไปเล่นที่ไหนครับต่อมาก็ย้ายไปเล่นเลยซิตี้ครับผมเลยซิตี้เราไม่กลัวเราแบบเราอายุเท่านี้เราต้องไปเล่นบอลแบบไปตัวคนเดียวอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นและความพยายามเนี่ยเราไม่เกเรเราแบบเชื่อฟังผู้ใหญ่ผู้อะไรเนี่ยเราก็จะไปดีครับผมแล้วทีนี้หลังจากไปเล่นที่เลยละเล่นที่ไหนต่อครับเล่นที่เลยแล้วก็ย้ายมาจาก TOT ครับผมครับทำไมถึงย้ายมาอยู่สโมสร TOT แคท FC ได้ครับพอดีทางผู้จัดการทาง TOT ครับผู้ใหญ่ขอน่าจะมองเห็นอะไรผิดเท้าอะไรอย่างนี้ครับ2คนครับวิชาวิชานครับก็ซื้อตัวมาเรารู้สึกยังไงบ้างที่ตอนแรกเราเล่นอยู่เลยซิตี้มั้ยฟุตบอลดิวิชั่น2แล้วมีคนมาติดต่อซื้อตัวเรา2คนพี่น้องเนี่ยให้มาอยู่สโมสรที่ได้ขึ้นชื่อว่าอยู่ในลีกสูงสุดของประเทศไทยคือไทยลีกรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นก็ดีใจครับผมภูมิใจครับแต่ว่าก็คิดอยู่ว่าเราจะไปได้ไหมว่าเราสิ่งดีๆที่เกิดทำมาทุกอย่างผมมุ่งมั่นพยายามฝึกฝนมาแล้วครับถ้าเกิดอีกนิดนึงลองก้าวขึ้นไปครับถ้าเกิดทำได้ครับผมว่าทุกคนทำได้ครับผมอยากให้เล่าถึงความแตกต่างของแต่ละระดับหน่อยที่เราเข้าใจว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างฟุตบอลรูปแบบระบบทุกอย่างไปแบบระบบเลยครับครับก็มีทั้งทุกอย่างต้องเป็นระเบียบแบบแผนทั้งการเก็บตัวการซ้อมจะเป็นระบบแบบแผนมากขึ้นที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเลือกเราเนี่ยเขาบอกว่าจุดเด่นของเราเนี่ยคืออะไรครับจุดเด่นขยันไล่แล้วก็ตัดเกมอ่านบอลนี่ครับครับครับผมสิ่งที่เราจะต้องแบบยังต้องฝึกฝนต่อไปแล้วก็ยังต้องคอยปรับปรุงแก้ไขต่อไปมีไหมก็ประสบการณ์หนึ่งแล้วครับประสบการณ์แล้วก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับซึ่งเราก็เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเติมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอย่างตอนนี้นะครับมีนักข่าวหลายๆคนนะครับให้การขนานนามบ๊อบว่าเป็นซินเดอเรลล่าแห่งวงการลูกหนังซึ่งหมายถึงว่าตอนเล็กแรกเนี่ยของฟุตบอลดิวิชั่น2เนี่ยเราเล่นอยู่ให้เลยซิตี้ดิวิชั่น2แต่พอเล็กที่2ปุ๊บเรากระโดดข้ามมาเล่นไทยลีกเลยให้สโมสร TOT Cat FC เรารู้สึกยังไงบ้างครับก็ขอบคุณครับผมที่ตั้งฉายาให้ครับแต่ถึงยังไงก็นึกไม่ออกครับผมว่าจะพูดยังไงครับผมก็ดีใจครับผมก็ขอบคุณมากครับผมเรียกว่า
หลายๆคนอาจจะบอกว่าเหมือนกับความฝันแต่ไม่ใช่มันคือเรื่องจริงนะครับผมอยากให้บ๊อบนะครับแนะนำน้องๆทางบ้านหน่อยว่าทุกวันนี้ฟุตบอลเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วมันเป็นอาชีพของเต็มตัวแล้วฟุตบอลมันดียังไงฟุตบอลมันให้อะไรกับตัวเราบ้างครับทุกวันนี้นะครับฟุตบอลเนี่ยให้ทุกอย่างนะครับถ้าเกิดเรามุ่งมั่นเราตั้งใจเราฝึกฝนเนี่ยครับเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการครับผมครับทุกวันนี้ฟุตบอลนะครับไม่ได้ให้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอย่างเดียวครับผมยังตามมาทั้งชื่อเสียงเงินทองสามารถเลี้ยงดูตัวเองรวมไปถึงเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยสุภาพลูกหนังไทยนะครับวันนี้ดีใจมากที่ได้มาร่วมพูดคุยกับบ๊อบวิชานะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ฤดูกาลหน้าเนี่ยสร้างผลงานได้อย่างดีแล้วก็พาทีมขึ้นไปอยู่อันดับหัวตารางหรือว่าเป็นแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมเชื่อว่าหลายคนต้องจำนัดสุดท้ายในแมตช์ที่สโมสร TOT Cat FC พบกับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดได้นะครับเพราะว่าสกอร์ที่ TOT Cat FC ทำได้ในแมตช์นั้นก็มาจากเขาคนนี้แหละครับเวทีของไทยพรีเมียร์ลีกได้เปิดต้อนรับแฝดจองกลางมหาภัยของวิหกเพลิงคนนี้แล้วเรามาจับตาดูกันนะครับว่าฤดูกาลนี้เจ้าบ๊อบวิชานันทศรีจะสร้างประวัติศาสตร์ลบเหลี่ยมทีมไหนได้อีกครับ